วันนี้อยากจะบอกว่าตึกของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สวยงามมากๆนะคะ The Estelle พร้อมพงศ์สุขุมวิท26นะคะเกิดพูดถึงในเรื่องของคอมมูนิตี้นะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันใกล้ทองหล่อมากๆติดกับ M Quartier Emporium เลยสาวๆก็จะชอบไปช้อปปิ้งมันก็จะง่ายมากๆเลยและสำหรับเราทุกคนในฐานะ developer แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราทำสร้างตึกแต่จริงคือต้องการสร้างแลนด์มาร์คสร้างไอคอนิกบิลดิ้งให้กับประเทศไทยให้เราอยากเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวไกลและภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเราก็มีของเจ๋งๆตึกสวยๆไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไม่เกิดขึ้นบ่อยๆนะที่เราจะได้แบบว่าสีซุปตาตัวแม่มารวมตัวกันนะก็คือพี่แอนทองผสมแอปพัสออนเชอร์รี่เสียงอักษรแล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่แต่งงานเนี้ยคิดว่าจะได้ภรรยาที่สุดแสนประเสริฐได้แม่ที่แบบดีที่สุดของลูกเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์เองออกแบบแบ็กดรอปเองออกแบบซูเวเนียร์เองแบบสปู๊คเพอร์เซนต์ให้ถ่ายบิลบอร์ดให้ขึ้นเวทีให้ด้วยรวมไปถึงเคเทอริ่งเรื่องอาหารเองเรื่องเมนูเองทุกอย่างนี่เป็นงานที่2แล้วที่ต้ามาดูให้ก็คืองานแรกที่เป็นงานที่เปิดตัวที่เทสไปใครไม่ดูกลับไปดูตอนเก่าได้เลยนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้าคิดเองแล้วก็จะมีอาร์ตเอ็กซิบิชันตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับก็จะเป็นคอนเทมพอรี่อาร์ตก็ใครที่ชอบเรื่องของศิลปะก็ฝากติดตามเร็วๆนี้ด้วยครับแล้วก็มีวันซิตี้เซ็นเตอร์จะเป็นออฟฟิศบิลดิ้งที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้เป็นอภิมหาโปรเจกต์ของคุณกรที่ตั้งใจปลูกปั้นมากเปรียบเสมือนเป็นลูกอีกคนนึงเลยมีโรสวูดภูเก็ตด้วยนะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่ไม่สามารถบอกได้แต่บอกเลยว่าเขากำลังทำหลายอย่างมากส่วนตัวลิต้าเนี่ย along the way มันก็ต้อง kick off marketing ด้วยเพราะว่า marketing เนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆเลยมันก็จะได้ work กันแบบขนาบข้างกันไปมันก็เลย perfect มากซึ่งจริงๆก็เป็นอีกมุมนึงนะที่คนอาจจะไม่รู้นะเขาเป็นคนไปมากนะคือใครแบบฟาดมาฟาดกลับคือแบบชอบความสู้คนของเขาอะไรเงี้ยเขาไปดีมาดีกลับแต่ว่าคือแบบว่าเดี๋ยวคนกลัวเราอะเมื่อวานเขามาดูเนี่ยเขามาจัดแสงแม้กระทั่งว่าบนเวทีแสงต้องกระทบมุมไหนองศาไหนวิต้าในภาพแบบนางเอกเป็นนักแสดงแต่จริงเรื่องของ Business Sense เนี่ยเขาเก่งมากคืออย่างแบรนด์ที่เขาทำเองออร์แกนิก้านี่ก็ปลูกปั้นจาก scratch นะทำเองทุกอย่างแบรนด์สปาของเขาก็คืออยู่ในโรงแรม Four Seasons อยู่ในโรงแรม Waldorf เรียกว่า Thai and Thai Spa Product ที่น่าภาคภูมิใจทั้งของคนเป็นสามีและสำหรับคนไทยแล้ววันนี้กลิ่นหอมๆที่ได้กลิ่นคือจากที่ไหนคะจากออร์แกนิก้าแน่นอนครับขอบคุณค่ะ Love you so muchChannel ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะน้อง
ที่นี่คนสวยของเรานะคะค่ะนี่เป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็พาหมามาถ่ายแคมเปญกับเราแล้วว่า Pet Friendly ที่นี่แล้วน้องหมาน่ารักมากๆขอบคุณค่ะห้องสวยมากที่นี่ชอบมากนี่คิดอยู่ว่าจะแบบจะซื้อกี่ห้องดีเอา2ห้องนอนหรือ3ห้องนอนสัก2แล้วกันค่ะ2ห้องนอนใช่มั้ยอุ๊ยพี่แอมมาแล้วโอ้สาวเท่สาวเท่ของเรามาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างไม่จบโอ๊ยตายแล้วตายแล้วกราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณนี่คอนโดพี่ก่อนค่ะคิดถึงจังเลยอ่ะยิ่งเท่มากเท่มั้ยหลับบทบูได้สวยเกินนะคะโอ๊ยไม่วันนี้ไม่มีอะไรเป็นเปลี่ยนชุดเท่ดีออกว่าจะตีมสีน้ำตาลอะไรก็ลิต้าก็แบบว่าเกินเรื่องมากเกินเบอร์มากไม่กล้ากลับบ้านดึกผมมีอะไรมั้งแอบเห็นคอมเมนต์แล้วบอกว่าช่วงนี้ก่อนกลับบ้านดึกเหรอไม่มีอะไรเลยใช่แต่ข่าวก็เชื่อแล้วก็สบายกลับเอากลับบ้านไม่เปลี่ยนชุดก็ได้กลับบ้านงานกลางวันขอดูชุดกลางคืนหน่อยสิคะชุดกลางคืนยาวค่ะห่างปลาสบายสบายไม่มีอะไรเลยเป็นร่วมแสดงความยินดีพูดคำว่าสบายไม่ได้จริงๆละอะไรไม่รู้จะพูดคำอะไรวันนี้นะไม่มีอะไรจริงๆกันเองมากๆเป็นตัวของตัวเองสุดๆไม่มีอะไรเลยใส่ใส่ตาบงบอกสวยสวยผ่านนะพี่แอบก็ดูเท่มากเลยอ่ะนี่เราเกิดวันเดียวกันนะใช่27ตุลาเราเกิดวันเดียวกันไม่ต้องบอกนะว่าคนละปีอ๋อไม่บอกเนาะไม่บอกอ่ะเชิญพี่แอบถ่ายรูปนิดนึงค่ะดีใช่ไหมซุปเปอร์คาร์อลังการโอ้ยวันนี้พี่โอ๊คหล่อนี่มาแล้วโอเคโอเคค่ะพี่ปกค่ะเข็มไหมคะเซ็งลี่ห้องดีเลยนะคะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวขายหมดขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณเลยแค่นี้เปิดตลอดเลยตอนนี้ทุกเดือนค่ะทุกเดือนโปรเจกต์ทุกเดือนเลยค่ะยาวเลย Thank you พี่เจขอบมากเลยชิมาฮัลโหลฮัลโหลเชอรี่สวัสดีค่ะเอ็มจะสวยที่สุดดีใจที่สุดในโลกเลยขอบคุณจริงๆเลยนะคะพาร์ทเนอร์เราที่ทำตึกนี้มาจากญี่ปุ่นพี่แอนแบบสวยสุดๆเลยอ่ะพี่แอนสวยมากเลยอ่ะซีดไม่ได้นี่นะแต่งตัวเกินแขนเขาบอกให้มาคู่กับคู่มีการด่าเลยขอโทษขอโทษดีค่ะชอบพี่แอนแบบเนี้ยชอบเลยเขาไม่ชอบไอแอนนุ่มนวลไม่ชอบชอบให้ตบตีห้องใหญ่จะเป็น private lift หมดก็คือเราไม่ต้องขึ้นลิฟต์กับใครแล้วมาถึงก็เป็นห้องเราเลยก็ที่นี่พิเศษคือมีซุปเปอร์คาร์พาร์คิ่ง1ฟลอร์เป็นสำหรับซุปเปอร์คาร์มีออนเซ็นมีห้องลอยตัว flotation room แบบ SC แล้วก็มีห้องแขกหมายถึงว่าถ้าเรามีแขกมาเราไม่อยากให้นอนในห้องเราไปเช็คอินแบบโรงแรมได้เลยแล้วก็ที่นี่ pet friendly เลี้ยงสัตว์ได้ครับ146ครับชั้นหนึ่งมีประมาณ8แล้วเปียงตรงนี้มันเปิดได้ชุดหน้าต่างหมดเลยคือ8เมตรใช่มีบาร์คอนี่ทุกห้องใช่ไหมบาร์คอนี่ทุกห้องแล้วนี่เป็นกระจกกันเสียงกันแสง2ชั้นแล้วก็เปิดคือดันออกได้สุดเท่านั้นเองใกล้รถไฟฟ้า200เมตรพร้อมโพรงครับกระชั้นเวลานิดนึงไงใช่เพราะว่าพี่ๆนักข่าวก็มาแล้วเดี๋ยวเราอยากจะทำทุกอย่างให้เร็วนิดนึงจะได้ไม่รอกันนานคนพาตัวเองเลยใช่ไหนมาของสวยพี่แอนกับแอปสนใจ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ4นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยตัวแทนไลฟ์สไตล์ต่างๆนะครับคนแรกครับขอเชิญคุณริต้าศิริต้าเจนเซ่นนรงเดชครับเข้ามาที่ DSL พร้อมคงแล้วเนี่ย first impression ตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องมากๆถ้าจะลงทุนที่จะซื้อคอนโดหรือที่อยู่อาศัยเพราะแอนเป็นคนอยู่แถวนี้อยู่แล้วและแอนติดมากแล้วแอนก็ไม่คิดอยากจะไปที่ไหนอีกอ่ะถ้าอยู่แถวๆนี้ค่ะสุขุมวิท26เนี่ยเราสามารถที่จะแบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาวันนึงเราทำอะไรได้เป็น10อย่างเราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นชอบโลเคชันแอนชอบโลเคชันแล้วก็แอนก็จะเดินห้างเดินอะไรก็จะอยู่แถวๆนี้ทำอะไรแบบเป็ดเสร็จรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมในฐานะคนรักรถเข้ามาที่นี่แล้วได้เห็นไฮไลท์ของคนรักรถแล้วอย่างเราไปเยี่ยมชมมาแล้วเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าแอปที่มือถ่ายรูปสวยมากด้วยนะจริงคือแอปสนใจอยากจะไปดูฟังก์ชันเรื่องของลานจอดรถอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำหรับคนที่อยู่คอนโดเขาบอกว่าที่นี่ที่จอดรถปกติช่องก็ว่างกว่าที่อื่นอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะมีชั้นพิเศษคือชั้นซูเปอร์คาร์โดยเฉพาะอันนี้ที่จอดรถกว้างเป็นพิเศษรถควรจะเปิดประตูแบบไหนรับรองว่าสะดวกสบายมาเป็นปีกนกก็ได้นะปีกนกใช่เนาะได้พอไหมพี่กรณ์ด้านบนเราประกอบทั้งหมดแล้วครับฟังก์ชันซูเปอร์คาร์พาร์กิ้งของเราเป็นโครงการเดียวในสุขุมวิทที่มีทั้งชั้นเป็นเรื่องซูเปอร์คาร์ชั้นซูเปอร์คาร์ที่จอดรถคือไม่มีเสาเลยคนรักซูเปอร์คาร์จะทราบดีว่าแรมป์เวลาไปขึ้นที่จอดรถบางทีเราต้องเลื้อยเป็นงูนะเพราะว่ามันจะขูดแต่ที่นี่ไม่ต้องเพราะเราดีไซน์องศามาหมดแล้วครับเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้ว่าพี่แอนได้ไปไปแล้วแล้วใช่ไหมริมข้างบนชอบไหมชอบมากคือมันมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็โดยเฉพาะอุปกรณ์ของเทคโนโลยีที่เขาเอสกับดีออร์ใช่อันนั้นคือลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดมากเห็นบอกมีแค่15เครื่องเหรอคะใช่ครับค่ะก็คือมีที่นี่เท่านั้นที่จะได้ใช้และแอนเป็นคนชอบทดสอบทุกเครื่องอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมือนของเล่นของเราอ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็บรรยากาศรอบๆก็เยาวยวนชวนให้เราแบบอยากจะไปออกเพราะวิวเนี่ยดีมากสายออกกำลังกายไลฟ์สไตล์นี้ติ๊กถูกเลยใช่ต้องติ๊กถูกค่ะแต่เห็นอย่างเงี้ยแอนก็ชอบฟังเซนมากนะชอบมากทุกวันนี้ก็คือถ้ามีที่ไหนแบบเปิดแอนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามีอยู่ในที่ที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้ดีมากมันทำให้เราผ่อนคลายตอนแรกอะเห็นความเรียบง่ายเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันมีความเซนอยู่มันเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่ก็มีความหรูหราได้อย่างลงตัวเหมือนลักชัวรี่เซนการ์เด้นที่สงบอะค่ะอย่างตัวเองเนี้ยชอบเรื่องของธรรมชาติพอได้มาสัมผัสกับคอนโดที่ให้ความรู้สึกอย่างนี้ได้ตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจที่นี่อย่างที่บอกก็คือมีแพทเฟรนลี่ด้วยแล้วก็จะมีดอกยาข้างหน้าที่สามารถเอาน้องหมาน้องแมววิ่งได้นะครับและในเรื่องของดีไซน์อินสปิเรชันที่นี่คือเราไม่ได้ทำเพื่อความสวยอย่างเดียวแต่ทุกอย่างมีเรื่องราวอย่างเช่นต้นบอนไซที่เห็นในด้านขวาเนี่ยคือบอนไซสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นคือเป็นต้นไม้นำโชคเป็นสิริมงคลอะไรกระแดงไม้ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยคือเป็นอินสปิเรชันมาจากสวนไผ่ที่เกี่ยวโตเป็นต้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นคือทุกอย่างคือเนื่องจากเรื่องความสวยงามแล้วมันจะมีเรื่องราวสตอรี่ในและการดีไซน์ทั้งหมดด้วยครับพี่ต้าประทับใจอะไรที่นี่เมื่อมาถึงครับแน่นอนอยู่แล้วประทับใจทุกอย่างนะแล้วทำไมผายมือไปทางพี่ก่อนเลยครับทุกวันนี้เราก็เป็นแม่แล้วใช่ไหมคะเราก็มีลูกอะไรเงี้ยความ privacy ที่มันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็เรื่อง security ที่นี่เนี่ยมีคนดูแลความปลอดภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงรวมถึง concierge ก็อยู่24ชั่วโมงไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรโทรมาหรือกลับมาดึกดื่นตีสองตีสามตีสี่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ private dining จัดปาร์ตี้เนี่ยไม่ต้องไปกินข้าวข้างนอกแล้วที่นี่เนี่ยสามารถเอาเชฟมาทำอาหารนะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาปาร์ตี้ด้วยกันที่นี่ได้เลยจะดึกดื่นขนาดไหนก็ได้เพราะว่าเรามีห้องเพื่อนกลับบ้านไม่ได้ก็เป็นเหมือนโรงแรมให้มาพักได้ด้วยที่นี่ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วอยู่แค่ในนี้ก็จบทุกอย่างคือเป็น luxury within your space สามารถอยู่ได้ที่จริงๆสามารถมีความสุขที่นี่ได้โดยไม่ต้องออกจากตึกเลยครับWe'll be right back.
นอกจากกวินแล้วนะมีลูกชายอีกคนนึงแวะมาด้วยก็คือโจเซฟนี่เองนี่ก็อยากให้มารู้จักพี่ๆแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นนักแสดงแล้วอยากให้เขาออกงานด้วยจริงๆก็เชิญหลายคนนะแต่ว่าคนอื่นไม่ว่างเนาะใช่ไหม Thank you so much นะครับ Thank you บอกตรงๆนะตอนแรกนึกฝนจะตกคือมันตกไปแล้วด้วยแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยถ้าจะตกแล้วมันจะยังไงสรุปแล้วตอนเริ่มงานนะคะนี่ค่ะแดดเปรี้ยงเลยต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะกับฟ้าฝนที่เป็นใจในวันนี้ท่านเจ้าที่นะคะขอบคุณจริงๆก็งานก็เสร็จเรียบร้อยนะคะผ่านไปด้วยดีนะคะตอนนี้ศิลปินทุกท่านกำลังสัมภาษณ์หน้าแบ็คดรอปอยู่นะคะก็เราจะไปเป็นคิวสุดท้ายปิดท้ายก็ต้องขอบคุณแม่งานจริงๆนะงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้คนนี้แล้วก็ขอบคุณพนักงานร้านมาแลนทุกคนด้วยที่อดหลับอดนอนเมื่อคืนก็ทำไฟนอลทุกอย่างกันถึงตีหนึ่งตีสองก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณสี่องค์แม่นะเราเมื่อกี้นั่งสัมภาษณ์อยู่รับรู้ได้ถึงพลังของทั้ง4สาวนะคะก็ขอบคุณพี่แอนมากๆนะขอบคุณทั้งเชอรี่และแอปแล้วก็ขอบคุณดิต้าด้วยนะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่ท่านประทับใจวันนี้ตอนเราพาเดินทัวร์ใช่ไหมเราก็กะว่าเออเดี๋ยวเราจะเดินพาดูเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเลยทุกคนแบบสนใจห้องมากๆแล้วก็อยากรู้รายละเอียดของโครงการนะก็จะมีคำถามเยอะมากโดยเฉพาะกับพี่แอนนะพี่แอนสนใจมากๆใช่ก็ดีใจนะที่พี่แอนชอบนะเราเวลาเหมือนเราทำโปรดักต์แล้วว่าถ้าพี่แอนชอบหรือแขกใครชอบเราก็ดีใจภูมิใจนะครับภูมิใจจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราสองคนนะครับแล้วก็ฝากโครงการเอสเอไว้ด้วยตอนนี้เหลือแค่ 30% แล้วนะครับใครที่ซื้อแรกๆก็ราคาขึ้นไปหมดแล้วนั้นคือคุ้มค่าจริงๆก็ฝากด้วยกับโครงการเอสเอ by Raymond Landใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้างล่างนะครับโอเคบ๊ายบายความสำเร็จวันนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจทำออกมาให้ดีที่สุดเอามาให้ตัวเองหน่อยทุกคนเราจะมีอีกหลายงานนะก็ขอเป็นสแตนดาร์ดไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยแต่ว่ามันทุกอย่างดีสำหรับผมก่อนเดือนหน้าก็จะมีที่เทสนะเทสมีทุกเดือนเลยตุลาพฤศจิกายนประมาณนะก็จะฝากพวกเราด้วยนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนจากใจขอบคุณมากมากที่เป็นพี่นะครับไปเที่ยวครับวินจะไปเที่ยวไหนครับไปเลป่ะครับไปเลยิ้มหวานกันจะไปเลและสำหรับ EP หน้าห้ามพลาดเลยนะครับเพราะน้องกวินจะพาไปเที่ยวกันทั้งแฟมิลี่เลยส่วนจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับลุงอะไรลุงอะไรลุงอะไร